กรอบความคิด by Relation Flip ครับสวัสดีครับพบกับรายการกรอบความคิดนะครับโดยผมพานุวัฒน์สัจจวิริยกุลครับและRelation Flip ครับผมก็นะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันในตอนที่ชื่อว่านะฮะเมื่อความเครียดเบียดคอบ่าไหลนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ต้องพบเจอกับความเครียดนะฮะวันนี้ตัวผมเองนะฮะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์นะครับผมรวมถึงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับผมก็วันนี้จะมาให้มุมมองนะฮะในเชิงของจิตวิทยาแล้วก็ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะฮะเพื่อจะช่วยให้เราลดความเครียดนะครับผมเพราะว่าเข้าใจว่าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยแน่นอนต้องเจอกับความเครียดทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผมทีนี้นะฮะถ้าพูดถึงความเครียดเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเอ๊ความเครียดบางคนยังงงนะว่าความเครียดคืออะไรนะฮะถ้าจะบอกให้ชัดเจนจริงๆก็คือความเครียดมันเหมือนเป็นลักษณะที่ออกมาเชิงทางกายภาพนะฮะคือมันออกมาทางกายภาพแล้วนะฮะเราถึงรู้ว่าเครียดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะออกมาเป็นเชิงกายภาพเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเครียดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงจิตวิทยาเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันจะมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดเนี่ยเราใช้ชื่อคำว่าสเตรสเซอร์นะครับผมสเตรสนี่คือความเครียดสเตรสเซอร์ก็คือตัวที่ทำให้ก่อให้เกิดความเครียดนะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะมีโมเดลพูดเป็นโมเดลนิดนึงนะฮะเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าดูน่าเชื่อถือนะฮะก็คือว่ามันจะมีโมเดลครับสำหรับบอกว่าเอ๊ะแล้วความเครียดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะอย่างที่หนึ่งเนี่ยความเครียดเนี่ยเกิดจากตัวก่อความเครียดคือสิ่งที่ทำให้เราเครียดเป็นวัตถุเป็นกายภาพหรือเป็นเหตุการณ์นะฮะที่ทำให้เราเกิดความเครียดนะฮะอันนี้คืออย่างคือก้อนที่หนึ่งพอเราเจอตัวก่อความเครียดเนี่ยหรือสเตรสเซอร์แล้วนะครับกระบวนการถัดมาก็คือกระบวนการประเมินกระบวนการประเมินของมนุษย์เราเนี่ยแหละนะฮะสังเกตไหมครับว่าบางคนเนี่ยเจอเรื่องเดียวกันแต่บางคนเครียดบางคนไม่เครียดบางคนบอกว่าอุ้ยยอดขายตกนะครับบางคนบอกเครียดมากแบบโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะหรือในสถานการณ์ปัจจุบันที่ในขณะที่เราอัดอยู่เนี่ยตอนนี้มีสถานการณ์ที่แบบค่อนข้างรุนแรงก็คือมีโควิด -19 นะครับผมกำลังเข้ามานะบางคนเนี่ยเครียดเลยแบบโอ้โหเครียดมากนะฮะบางคนอะไรฮะบางคนเฮ้ยไม่เครียดมองว่าเฮ้ยในวิกฤตยังพอมีโอกาสอยู่นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยที่ทำให้คนคนหนึ่งเครียดคนคนหนึ่งไม่เครียดนะครับผมและสุดท้ายครับมีตัวก่อความเครียดมีการประเมินและสุดท้ายคือผลของความเครียดนะฮะซึ่งจะออกมาอยู่ในรูปของเชิงกายภาพซึ่งเราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยเราเครียดเนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรครับผลทางกายภาพเนี่ยมันออกมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะเริ่มแบบตึบๆที่หัวละอย่างเงี้ยเริ่มเครียดละหรือบางทีแบบรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจนะฮะอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นนะครับผมแบบเนี้ยนะฮะคือผลลัพธ์ที่ได้จากความเครียดทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดก่อนนะฮะผมขอแบบว่าใช้คำว่าใครฟายแล้วกันนะฮะขอแบบว่าเปิดเผยก่อนว่าเฮ้ยแล้วไอ้ความเครียดเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยความเครียดนี่มันเป็นเรื่องไม่ดีอย่างเดียวจริงหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่จริงนะฮะความเครียดเนี่ยนะฮะมันจะมี2ประเภทด้วยกันอันนี้ต้องแบ่งประเภทก่อนนะฮะความเครียดเนี่ยมี2ประเภทนะฮะความเครียดประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่า yield stress นะฮะ yield stress นะฮะความเครียดประเภทถัดมาเนี่ยเรียกว่า distress นะฮะมี2อันนะฮะ yield stress กับ distress นะฮะ yield stress เนี่ยมันจะเป็นความเครียดที่เป็นลักษณะที่เป็นความเครียดในเชิงที่เป็นความเครียดที่ดีความเครียดที่ดีความเครียดที่ดีคืออะไรนะฮะหลายคนเอ๊ะพูดมาเอ๊ะความเครียดมันต้องเป็นลบสิทำไมมันถึงเป็นบวกได้คำตอบคือว่าสังเกตไหมฮะเวลาเรามีความเครียดนิดเดียวไม่เยอะมากนะฮะเราจะทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพลองย้อนกลับไปตอนอะไรตอนสมัยเด็กๆเคยเป็นไหมฮะเวลาแบบว่าใกล้จะส่งงานใกล้จะส่งงานหรือไม่ต้องเด็กๆก็ได้ตอนนี้สมมติว่าลูกค้าอยากได้งานเนี่ยสั่งวันนี้อยากได้อีก3วันเป็นไงฮะเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเราน่าจะทำได้แต่เราจะมีความเครียดนิดนึงเหมือนกับตอนเด็กๆที่เราแบบว่าหุยครูให้ส่งงานภายในอาทิตย์นี้แล้วเราแบบเฮ้ยจะทำทันป่าวะแต่เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจลึกๆว่าเราน่าจะทำทันตรงนั้นแหละฮะอันนั้นคือเรียกว่าความเครียดที่เป็น yield stress คือเรารู้สึกว่าเครียดนะกดดันนิดนึงแต่เรารู้ว่าเราน่าจะทำได้เราน่าจะคอนโทรลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยจะเป็นความเครียดที่ดีแล้วอะไรครับจะเป็นตัวที่ทำให้เราอะไรครับ concentrate คือทำให้เราแบบว่าโฟกัสนะฮะทำให้เราแบบว่าตั้งมุ่งมั่นตั้งใจแล้วสามารถจะทำงานเนี่ยให้สำเร็จได้อันนี้เรียกว่า yield stress นะครับซึ่งมันมีการวิจัยมานะฮะอย่างชัดเจนว่าคนที่มีความเครียดเนี่ยระดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับ performance เนี่ยจะสูงมากเลยนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีความเครียดเลยเนี่ยไม่มีความเครียดแบบเครียดน้อยมากๆไม่แบบไม่มีความเครียดเลยเนี่ย
มันจะเป็นโหมดอะไรฮะโหมดชิลถูกไหมฮะโหมดชิลเคยเป็นไหมฮะโหมดชิลน่าจะพอเคยเป็นหรือบางคนอาจจะมีแบบลูกน้องบางคนนะลูกน้องของท่านผู้ประกอบการบางท่านก็จะแบบว่าโอ้ชิลมากเลยไม่คือไม่ตึงอะไรไม่เครียดอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีความเครียดอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยจะช่วยอะไรฮะช่วยสร้าง motivation และทำให้ performance เนี่ยดีขึ้นแต่ครับแต่มีแต่นิดนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดเนี่ยมันเลยถึงจุดหนึ่งนะฮะมันเลยถึงจุดหนึ่งนะคะมันจะถูกเรียกครับถูกเปลี่ยนจาก yield stress ครับผมเป็นคำว่า distress นะครับ distress นี่คืออะไรครับ distress นี่คือความเครียดที่เป็นให้ผลในเชิงลบคือเครียดเกินนะคือเครียดเกินซึ่งเครียดเกินเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุมันจะมาจากอะไรฮะสาเหตุมันมาจากว่าเมื่อกี้เราบอก yield stress คือเรารู้สึกว่าเครียดนิดนึงแต่เราคอนโทรลได้แต่ distress คือเครียดครับเครียดมากด้วยและเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลสิ่งนั้นไม่ได้ครับผมคีย์เวิร์ดคือเรารู้สึกคอนโทรลได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกคอนโทรลไม่ได้ปุ๊บมันจะเริ่มข้ามจาก yield stress มา distress แล้วครับแล้วพอเรา distress สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ performance ของเราจะต่ำลงนะฮะต่ำลงแบบต่ำลงมากๆเพราะอะไรฮะเรารู้สึกแบบไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเราก็อะไรฮะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นแต่หาทางออกไม่เจอสักทีนะครับผมนะก็เลยทำให้ performance นั้นตกลงนะฮะคือจริงๆเนี่ยมันมีการงานวิจัยมาว่าถ้าสมมติว่ามีระดับความเครียดนะฮะสมมติระดับความเครียดเป็นแกนแนวนอนนะฮะแล้วก็ระดับความสามารถเนี่ยหรือ performance เนี่ยเป็นแกนแนวตั้งนะครับถ้ามีความเครียดระดับพอดีครับผมกราฟมันจะค่อยๆขึ้นสูงขึ้นนะฮะจนถึงจุดนะจุดสูงสุดแล้วมันก็ค่อยวกต่ำลงนะครับไอตอนจังหวะที่มันค่อยๆขึ้นสูงขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่า yield stress นะฮะคือความเครียดที่ดีอย่างที่บอกนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเลยจุดสูงสุดลงไปตรงเนี้ยเราจะถูกเรียกว่า distress นะฮะคือความเครียดที่ไม่ดีนะครับผมเนาะก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วความเครียดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปควรจะมีบ้างนะฮะควรจะมีบ้างแต่ไม่ควรจะมีเยอะจนเกินไปนะเช่นเดียวกันทั้งผู้ประกอบการทุกคนก็คือว่าเวลาเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยความเครียดของเราอยู่ในระดับที่พอดีหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าเราเครียดเกินไปเนี่ยบางที performance เราจะ drop ลงนะครับแทนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเครียดแล้วเราจะได้งานจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้งานก็ได้นะครับผมเช่นเดียวกันเวลาเราเครียดเราไปส่งผลต่อลูกน้องไปกดดันลูกน้องให้เครียดแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันจะทำให้ performance ดีจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วอาจจะทำให้อะไรครับ performance ของลูกน้อง drop ลงนะครับแต่ถ้าจะไม่มีความเครียดเลยหรือชิลเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะต้องพยายามรักษาบาลานซ์ให้มันพอดีนะครับทีนี้ถ้าเรามีความเครียดสูงเกินไปเป็น distress แล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือว่ามันจะมีทั้งหมดนะฮะ3องค์ประกอบด้วยกันที่จะก่อให้เกิดความเครียดนะฮะที่บอกไปก็คือจะมีสเตรสเซอร์ใช่มั้ยฮะตัวก่อความเครียดการประเมินของเรานะครับแล้วก็ผลของความเครียดที่เกิดขึ้นนะฮะวิธีการนะฮะวิธีการที่จะลดความเครียดได้แบบรวดเร็วและง่ายที่สุดก็คือไปจัดการที่ผลของความเครียดนะฮะผลของความเครียดก็คืออะไรฮะผลของความเครียดก็คือเป็นลักษณะเชิงกายภาพถูกมั้ยฮะแบบว่ารู้สึกโอ้ยตึบๆที่หัวรู้สึกตัวเริ่มร้อนนะครับรู้สึกแบบว่ามีการสั่นเกร็งอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่ทำง่ายที่สุดก็คืออะไรฮะเอาตัวออกห่างจากตัวนั้นแล้วทำให้กายภาพของเราอะนะฮะรีแลกซ์มากขึ้นนะฮะวิธีการง่ายๆก็อย่างเช่นอะไรฮะออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยบางคนเนี่ยเครียดแล้วออกไปวิ่งเลยนะฮะน่าจะเป็นหลายๆคนที่แบบว่าพอตึงๆเครียดกับงานออกกำลังกายดีกว่านะฮะก็ตรงนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้อะไรฮะฟิสิกอลเราอะไรฮะรีลีสขึ้นนะครับแล้วก็พอเวลาออกกำลังกายมันจะมีฮอร์โมนบางอย่างหลั่งนะฮะคือไอ้เรื่องที่เครียดก็ยังมีอยู่แต่แค่อะไรครับร่างกายเราอะปรับไปแล้วพอร่างกายปรับไปแล้วเราก็รู้สึกโอเคความเครียดมันลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่จัดการที่ปลายเหตุนะครับผมหรืออีกวิธีนึงก็คือให้หายใจเข้าลึกๆครับแล้วหายใจเข้าช้าๆนะฮะหรือบางคนถ้าชอบทำเกี่ยวกับนั่งสมาธิผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มมาสนใจเรื่อง meditation เรื่องอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องการนั่งสมาธิอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับก็คือค่อยๆหายใจครับหายใจช้าๆนะฮะหรือทำสมาธิสัก 2-3 นาทีนะฮะบางทีเราเครียดเนี่ยตึงหัวเนี่ยกายภาพของเรามันจะตึงหัวมากเลยการให้เราอะไรฮะสูดหายใจเข้าลึกๆนะฮะแล้วก็หายใจออกมันจะทำให้อะไรครับพวกเส้นเลือดหรือระบบในสมองของเราเนี่ยอะไรฮะค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นการจัดการเรื่องกายภาพนะฮะบางคนอะไรฮะเครียดปุ๊บทำอะไรฮะนอนอันนี้มีนะฮะมีคิดว่าหลายคนก็เป็นนะครับบอกว่าเครียดไปก็เท่านั้นนอนดีกว่านะฮะก็เป็นการทำให้อะไรฮะร่างกายของเราหรือทางกายภาพของเราเนี่ยมันอะไรฮะมันลดความเครียดลงนะฮะอันนี้คือการปรับที่ปลายเหตุนะฮะทีนี้มันมีการปรับอีกประเภทนึงฮะก็คือการปรับที่ตรงกลางก็คือการประเมินนะการปรับตรงการประเมินนะฮะหลายคนนะฮะก็ไปปรับตรงการประเมินนะฮะได้นะฮะบางคนคือแบบว่าโอเคเฮ้ยพอมีสิ่งที่ทำให้เราเครียด
นะฮะหรือทำให้เราเครียดแทนที่เราจะอะไรฮะแทนที่เราจะไปนั่งออกกำลังกายนู่นนี่นั่นเรามาปรับแนวความคิดของเราเองปรับแนวความคิดของเราเองว่าเฮ้ยอย่างเช่นในสถานการณ์ที่แบบวิกฤตมากๆเลยนะฮะมีโรคระบาดนะฮะอย่างเช่นตอนนี้นะฮะแทนที่อะไรฮะแทนที่เราจะไปมัวคิดว่าโอ้ยโรคระบาดมันต้องเป็นเรื่องลบอย่างเดียวเรื่องเนกาทีฟอย่างเดียวนะฮะเราปรับแนวความคิดของเราโดยการหาว่าเฮ้ยในวิกฤตตรงเนี้ยมันมีช่องทางอะไรที่เป็นโอกาสที่เราสามารถทำได้บ้างมีธุรกิจไหนที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้บ้างเราลองศึกษาแล้วเราอะไรฮะลองมาปรับใช้ของเรานะฮะหรือเราพยายามหาช่องทางอะไรก็แล้วแต่เพื่อยัง deliver สินค้าให้ลูกค้าได้ในสภาวะที่เป็นวิกฤตอันนี้คือมาจัดการที่การประเมินของเรานะฮะบางทีเราประเมินไปเรื่องลบอย่างเดียวซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับในโลกเนี้ยทุกอย่างเนี้ยมีทั้งบวกและลบนะฮะการที่คนเราเนี่ยจมอยู่กับความเครียดเพราะว่าเราไปมองทุกเรื่องเป็นเรื่องลบอย่างเดียวนะฮะหรือมองทุกเรื่องเป็นเรื่องบวกอย่างเดียวก็ไม่ดีนะฮะอย่างบางคนเนี่ยเครียดเพราะว่าอุ๊ยชีวิตเจอแต่เรื่องแบบดีๆมากๆแล้วแบบว่าเฮ้ยคิดแต่ในเรื่องบวกอย่างเดียวไม่คิดมองโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันต้องมีด้านลบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมจะบอกก็คือว่าเวลาเราประเมินสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่พยายามให้คิดทั้ง2ด้านว่าแง่ดีคืออะไรแง่ไม่ดีคืออะไรแล้วเราอะไรฮะแล้วเราพยายามมองให้ออกว่าเอ้ยแล้วเราจะใช้แง่ดีจากเรื่องนั้นนะอย่างไรนะครับผมเนาะอันนี้คือการปรับที่กระบวนการประเมินนะฮะกับที่กระบวนการประเมินนะครับและสุดท้ายฮะคือปรับที่กลัวก่อความเครียดนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดนะถ้าถามผมแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปปรับที่กายภาพมันคือปลายเหตุละอย่างบางคนบอกว่าเครียดไปออกกำลังกายสุดท้ายกลับมาทำงานวันถัดมาก็เครียดเหมือนเดิมเพราะว่าตัวก่อความเครียดยังไม่โดนกำจัดนะฮะหรือบางทีไปปรับที่กระบวนการประเมินกระบวนการคิดของเรานะฮะปรากฏว่าตัวก่อความเครียดยังอยู่นะฮะพอเราเปลี่ยนความคิดไปได้สักพักหนึ่งไปเจอตัวก่อความเครียดอะความคิดเดิมๆก็กลับมาอีกละนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดการที่ถูกต้องที่สุดและควรจะทำที่สุดก็คือจัดการที่ตัวก่อความเครียดแต่เข้าใจครับบางทีมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันไม่ได้ง่ายนะครับบางทีมันยากนะฮะหลายๆคนบอกว่าหุยอย่างเช่นบางคนเป็นผู้ประกอบการนะฮะหรือบางคนเป็นพนักงานอย่างเช่นพนักงานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยตัวก่อความเครียดของเขาคือเจ้านายเขาซึ่งเขาไม่สามารถไปเปลี่ยนเจ้านายได้แบบเนี้ยอาจจะต้องมาใช้กระบวนการประเมินหรือใช้ทางกายภาพช่วยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือควรจัดการที่อะไรฮะตัวก่อความเครียดอย่างเช่นถ้าพนักงานบอกว่าอุ๊ยความเครียดของเขาคือเจ้านายเฮ้ยมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปคุยกับเจ้านายของเจ้านายว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยแฮปปี้อยากขอปรับไปอยู่ทีมอื่นอยากขอปรับไปทำงานส่วนอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะคุยกับเจ้านายของเราโดยตรงก็ได้นะฮะถ้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนรับฟังนะก็อาจจะคุยกับเขาโดยตรงก็ได้ว่าชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนั้นอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือการจัดการที่ตัวก่อความเครียดจริงๆนะฮะเช่นเดียวกันฮะในคนที่เป็นผู้ประกอบการเช่นเดียวกันเรามีตัวก่อความเครียดเยอะมากเลยนะฮะยอดคงยอดขายลูกค้านู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะมากนะฮะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออะไรครับพยายามจัดการกับปัญหาตรงนั้นนะครับพยายามจัดการกับปัญหาตรงนั้นอย่าพยายามหนีปัญหาหลายๆคนที่เครียดอย่างต่อเนื่องเพราะบางทีเราหนีปัญหาหรือเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะตัดอะไรบางอย่างทิ้งนะฮะหลายๆคนบอกโอ้โหเฮ้ยลูกค้ามาแบบว่าโอ้ลูกค้าจุกจิกจู้จี้นะฮะลูกค้าแบบโอ้โหบี้มากนะฮะหลายคนไม่กล้าครับไม่กล้าตัดสินใจที่จะเบรกลูกค้าไม่กล้าตัดสินใจที่จะเฮ้ยทำมากขนาดนี้แล้วเราขาดทุนเราไม่ทำไม่กล้าพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอยากได้ลูกค้าอยากได้ลูกค้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะฮะปรับเปลี่ยนวิธีการการคิดและเช่นเดียวกันพยายามวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับวันนี้ก็จะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะครับก็คือว่าความเครียดนั้นนะฮะไม่ได้มีทั้งด้านไม่ดีอย่างเดียวนะฮะมีด้านที่ดีด้วยนานและคนจะพยายามรักษาระดับความเครียดของตัวเองรวมถึงบริษัทของคุณลูกน้องของคุณให้มีความเครียดในระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องไม่มากเกินไปนะฮะอันนี้คืออย่างที่1 นะฮะอย่างที่2ครับความเครียดครับมันมีโมเดลที่ทำให้เกิดความเครียดก็คือมันมีตัวก่อความเครียดครับ stressor มันมีกระบวนการประเมินครับมันมีผลของความเครียดนะครับผลของความเครียดที่ออกมาในเชิงกายภาพนะฮะทีนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราเครียดผลของความเครียดมันออกมาแล้ววิธีการฮะวิธีการง่ายๆฮะลำดับแรกคืออะไรครับจัดการที่อะไรครับจัดการที่กายภาพก่อนนะไปออกกำลังกายนะฮะทำเมดิเทชันทำสมาธิหายใจช้าๆนะครับผมเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยมันรีลีสนะครับความเครียดออกไปนะมันปล่อยความเครียดออกไปอย่างที่สองครับอาจจะไปจัดการที่กระบวนการประเมินนะครับพยายามมองทั้งในด้านบวกนะฮะและในด้านลบ
นะครับผมมีอะไรเข้ามาอย่ามองแต่ลบอย่างเดียวให้มองบวกด้วยนะครับผมและสุดท้ายครับจัดการที่ปัญหาจัดการที่ตัวก่อความเครียดนะครับพยายามจัดการมันให้ได้และกล้าตัดสินใจนะครับที่จะจัดการตัวก่อความเครียดนั้นหลายๆครั้งเรารู้ว่าอะไรทำให้เราเครียดแต่เราไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะมีความสุขในการทำงานแล้วก็ไม่มีความเครียดนะครับในการทำงานนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ